เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอโปสเตอร์ลับๆของคุณพ่อขายยาวที่แอบอยู่ในเกมกันนะครับโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะพามาดูโปสเตอร์อีกหนึ่งใบที่น่าสนใจภายในเกม Poppy Playtime Chapter 2นะครับผมซึ่งโปสเตอร์ในจุดนี้อย่ามาหลอกกูไม่กลับตรงนี้จะเป็นจุดที่โอ้ยไม่ขึ้นไปหรอกอินี่มันโรคจิตโอเคครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เสียงคือตรงจุดนี้นะผมจะเป็นจุดที่เราเพิ่งจะผ่านพ้นเกมที่3ของคุณแม่ขายยานะครับผมก็คือเป็นเกมที่ว่าเราจะต้องวิ่งหนีเจ้าไอ้หนอนหมาหน้าหนอนเจ้าพีทีนะครับผมเนี่ยผมได้ยินเสียงเท้ามันเดินเลยคุณผู้ชมได้ยินป่ะเออนะครับผมซึ่งตำแหน่งนี้เราก็ต้องโหนบาร์นี้ข้ามไปก่อนนะครับผมปุ๊บเรียบร้อยล่วงโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้จุ๊บเย้นี่นะครับผมเราต้องข้ามจากตรงนั้นมาตรงนี้ก่อนนะครับปล่อยให้คุณแม่ขายยาเขาบ่นไปมันหลอกให้เราเล่นเกมไอ้บ้านี่นะครับผมเราเดินมาตรงจุดนี้แล้วก็ขึ้นไปบริเวณนี้นะครับผมปุ๊บโอเคแล้วโปสเตอร์ที่ผมพูดถึงก็จะเป็นโปสเตอร์ตรงนี้เลยนะครับผมนี่อีคุณแม่ตบหน้ามาเลยมาตามลากกูเลยกูไม่กลับไปหรอกมาตามลากกูเลยมาแซ่ นี่นะครับผมคือโปสเตอร์ที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้ว่านอกจากที่เขาจะมีมามี่ลองเล็กนะครับผมเขายังมีเจ้านี่ด้วย จะเรียกว่าอะไรดัสดี้ลองเล็กป่ะเออนะครับผมโปสเตอร์ก็เขียนอยู่ว่ามัมมี่ลองเล็กแอนด์แฟมิลี่นะครับผมไม่ได้มีแค่คุณแม่แต่มีคุณพ่อและยังมีคุณลูกอีกด้วยโอ้พระเจ้านี่มันอะไรกันนี่นะครับผมเอาจริงผมคิดว่าใครที่เล่นเกมนี้จบก็น่าจะเห็นโปสเตอร์นี้มาพอสมควรแล้วนะครับผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีใครพูดถึงเจ้า2ตัวละครนี้เท่าไหร่นะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมัมมี่ลองเล็กนางก็มีครอบครัวด้วยเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าอย่างในชัตเตอร์หนึ่งอะเราก็จะเห็นเจ้าฮักกี้วอกกี้ถูกปะแล้วเราก็เพิ่งมารู้จากการเล่นแล้วก็เห็นโปสเตอร์ว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่ฮักกี้วอกกี้ว่ามันมีมิซซี่ด้วยนะครับผมซึ่งในชัตเตอร์สองนี่ผมเชื่อว่าไม่ได้มีแค่มามี่ลองเล็กอย่างเดียวในอนาคตก็อาจจะมีเจ้าแดดดี้ลองเล็กนะครับผมหรือไม่ก็เจ้าเบบี้ลองเล็กแบบนี้เลยนะครับผมเออไม่รู้ว่าชื่อ2ตัวนี้จะคอนเฟิร์มหรือยังนะครับคุณผู้ชมแต่ผมเดานะเพราะว่าเจ้าตัวนี้ชื่อมามี่ลองเล็กใช่ปะเจ้านี้ก็ต้องชื่อแดดดี้ลองเล็กถูกไหมเออและลูกออกมาก็ต้องเป็นเบบี้ลองเล็กนี่เดาๆเลยนะครับคุณผู้ชมโดยที่หน้าตาของเจ้าแดสตี้ลองเล็กนะครับผมก็จะเหมือนกับเจ้ามัมมี่ลองเล็กเลยคร่าวๆก็คือเหมือนจะเป็นแมงมุมนะมีตรงข้อป้องตรงตูตรงตัวแล้วก็หัวนะครับผมแล้วก็แขนของเขาจะยาวมากๆเหมือนมัมมี่ลองเล็กเลยขาก็น่าจะเช่นกันนะครับผมแต่ว่าโปสเตอร์2รูปนี้จะไม่เห็นขาของเขานะครับผมบอดี้สีตัวของแดสตี้นะจะเป็นสีน้ำเงินฟ้านะครับผมจะเป็นสีโทนสว่างเขาจะมีโบตรงกลางอกด้วยมีตรงนี้เป็นกระดุมเหมือนกระเกงมิกกี้เมาส์เลยนะครับผมแล้วก็หน้าของเขานี่จะเป็นเป็นหน้ายิ้มฉีกยิ้มกว้างมีหนวดใส่หมวกนะครับผมแล้วก็ดวงตากลมโตในตาสีชมพูนะครับผมสลับกับของมามี่ลองเล็กนะครับผมนี่จะเป็นคาแรคเตอร์ของเจ้าแดสซี่ลองเล็กเลยอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะคุณผู้ชมต้องรอไอ้ออฟฟิเชียลเขาออกมาพูดอีกทีนึงก่อนว่าเจ้าตัวนี้มันชื่ออะไรกันแน่นะครับผมตอนนี้เราเรียกมันว่าแดดดี้ลองเล็กแล้วกันนะส่วนนี้น่าจะเป็นเบบี้ลองเล็กนะครับผมไม่รู้ว่าจะขายาวหรือเปล่านะแต่ดูคร่าวๆแล้วก็ได้เชื้อพ่อแม่มาเต็มๆเลยนะครับผมก็จะเป็นตัวบอดี้ของเด็กตัวกลมโต2ข้อป้องแต่ว่าตัวจริงๆแล้วตัวมัมมี่กับแดดดี้เราจะเห็นว่าข้อป้องของเขามันแยกกันถูกป่ะคุณผู้ชมเนี่ยตรงนี้มีหัวมีก้านต่อเป็นตัวแล้วก็มีก้านต่อมาเป็นตูดนะครับผมแต่ตัวเบบี้นี่จะมีแค่2ข้อป้องเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้มีข้อต่อแบบตัวพ่อแม่เขานะครับผมเนี่ยเป็น2ข้อป้องหัวกับตัวเลยแต่ก็ไม่แน่ว่าในอนาคตเขาอาจจะมีข้อป้องเพิ่มมานะครับผมอาจจะเป็นแบบแค่ร่างก่อนพัฒนาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้นะครับผมแล้วก็ถุงมือของเขาก็จะเป็นสีฟ้านะครับผมมีแบบปมๆเหมือนกับถุงมือเด็กนะครับผมแล้วก็ใส่ผ้าอ้อมอยู่ด้วยนะครับผมเป็นคาแรคเตอร์ประมาณนี้ถือว่านี่ก็เป็นครอบครัวอีกครอบครัวนึงที่น่ารักนะครับผมสำหรับครอบครัวมัมมี่ลองเล็กแอนด์แฟมิลี่
คือน่ารักเลยอ่ะจริงๆนะน่ารักผมค่อนข้างที่จะชอบโปสเตอร์ใบปิดนี้นะครับผมเป็นครอบครัวที่น่ารักเว้นแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่น่ารักเอาซะเลยหลอกเราไปเล่นเกมและจะให้เราตายใช่ไหมนี่ใส่ไม่ดีอ่ะอันนี้ไม่แหละอันนี้เป็นถังขยะนะครับผมมีเจ้าบันโซบันนี่มีใครเอาน้องมาทิ้งตรงนี้โดตาน้องหายด้วยนะครับผมน่าจะเป็นสีจางโอเคคร่าวๆน่าจะมีประมาณนี้ครับผมสำหรับโปสเตอร์มามี่ลองเลฟแฟมิลี่นะครับผมเท่าที่ผมเล่นเกมมานี้อีกรอบหนึ่งผมไม่เห็นข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าแดดดี้ลองเล็กแล้วนะเห็นแค่รูปนี้รูปเดียวเลยนะครับผมส่วนบทบาทของแดดดี้ลองเล็กเนี่ยจะมาโผล่ในชัตเตอร์ไหนหรือว่าจะมาโผล่หรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นอีกทีนึงนะครับคุณผู้ชมแต่ผมมองว่าคาแรคเตอร์เขานี่คือเด่นเลยนะเอาจริงคุณผู้ชมไม่เด่นไม่แพ้กับเจ้ามามี่ลองเล็กเลยนะครับผมแต่ก็ต้องดูทางออฟฟิเชียลทีนึงนะว่าจะเอามาปล่อยในชัตเตอร์ไหนหรือว่าจะออกมาปล่อยหรือเปล่าเขาอาจจะใส่มาให้เราดูก่อนก็ได้ครับผมแล้วก็รอฟังเสียงตอบรับอีกทีนึงว่ามีคนชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงนะครับผมแต่ว่าในชัตเตอร์2นี่คือแบบได้เต็มๆเลยกับเจ้ามามี่กับเจ้ามามี่ลองเล็กนะครับผมต้องมาดูอีกทีนึงว่าคุณแฟนของเขาแล้วก็คุณลูกของเขาจะมามีบทบาทในตอนต่อๆไปหรือเปล่านะครับผมเพราะอย่างเจ้าฮักกี้วอกกี้เนี่ยก็ได้เสียงตอบรับดีมากๆเลยจนกระทั่งเจ้าคิซซี่มิซซี่เนี่ยต้องออกมามีบทบาทในชัตเตอร์2กันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมอ๋อคุณผู้ชมผมนึกอะไรได้เพิ่มเติมขอแทรกข้อมูลหน่อยนะครับผมตอนที่ผมทำคลิปข้อมูลไปก่อนหน้านี้ที่ว่าเป็นตัวละครใช่ไหมผมได้บอกไปว่าเจ้าฮักกี้วอกกี้มันมีอยู่ประมาณ4สีแต่จริงๆแล้วมีน้องๆคอมเมนต์ว่าเฮ้ยพี่จริงๆมันไม่ได้มี4สีมันมีตัวสีส้มสีชมพูด้วยนะครับมันมีเยอะมากอันนี้ผมก็ต้องขอแก้ข้อมูลด้วยนะครับว่าผมไปเล่นกลับอีกรอบก็มันมีเยอะจริงๆด้วยคุณผู้ชมมันมีตัวสีส้มสีชมพูอยู่จริงๆนะครับผมตอนแรกที่ผมเล่นนะผมปรับไบรท์เนสไว้ต่ำมากจนผมไม่สังเกตเห็นเลยว่าตัวมีสีอะไรบ้างนะครับผมเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะคอนเซนเทรตกับตอนที่กันไม่ให้มันแดกหัวก็เลยลืมสังเกตสีตัวมันไปเลยว่าเอ้ยมันมีสีส้มด้วยเหรอวะมันมีตัวสีชมพูด้วยเหรอวะนะครับผมก็นั่นแหละนะครับผมออกมาแก้ไขข้อมูลคร่าวๆประมาณนี้ละกันนะว่ามันมีสีตัวอื่นเยอะจริงๆนะครับผมส่วนในอนาคตคลิปเกี่ยวกับซีรีส์ Poppy Playtime Chapter 2ก็จะมีออกมาเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมพยายามคิดคอนเทนต์อะไรออกแล้วก็จะจดเอาไว้นะครับว่าจะมีอะไรบ้างอนาคตก็น่าจะมีแบบว่าผมพาไปทัวร์โรงงานในส่วนที่ว่าเป็นคลังเก็บสินค้าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นฉากอีกหนึ่งฉากที่มีอะไรวางอีลุงตรงนางเต็มไปหมดเลยครับคุณผู้ชมแต่ว่าบางคนอาจจะแบบไม่ทันสังเกตถูกป่ะว่ามันมีอะไรอยู่ในฉากบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์กันนะครับว่ามันจะมีอะไรอยู่ในฉากกันบ้างนะครับผมส่วนอะไรอย่างอื่นที่น้องๆอยากให้ผมทำก็สามารถคอมเมนต์มาผมไว้ใต้คลิปนี้ได้ครับว่าเฮ้ยอยากให้พี่ทำอันนี้จังเลยอยากให้พี่ทำอะไรแบบนี้จังเลยแบบอยากให้พี่ไปกระโดดกอดกับฮักกี้วอกกี้จังเลยอะไรแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดมีไอเดียดีสามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บมาพิจารณานะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมถือซะว่าคลิปนี้มาแบบสั้นๆง่ายๆแบบเร็วๆนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าข้อมูลเรายังมีไม่มากนะครับผมก็ประมาณนี้แหละคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้หรือว่าคิดยังไงกับเจ้า2ตัวละครใหม่นี้ว่าจะมีบทบาทในอนาคตหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมมีข้อมูลไหนที่ผมผิดพลาดประการใดก็ต้องบอกช่วยมาในทีนี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ